วัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนหลวงร.9แถวบ้านไปเลยจริงๆแล้วงานเขาจะเริ่มประมาณสักช่วงเย็นๆนะให้ไปสักช่วง5โมงเย็นสวนหลวงร.9ก็เป็นไงบ้างก็เป็นงานพืชพันธุ์ไม้งามของกินเยอะอยู่งานก็จะเริ่ม 1-10 ธันวาคมนะวันที่1จะมีการจุดพลุด้วยแล้วก็วันที่10นะครับเป็นวันสุดท้ายใครที่จะไปเนาะก็แนะนำว่าให้ไปวันที่1แล้วก็ไปวันที่10นะครับนะก็จะได้ดูพลุตอนเย็นกันนะครับแต่จะไปอัปเดตให้ดูว่าพันธุ์ไม้งามของปีนี้มันน่ามาถ่ายรูปแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศของกินเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันได้เลยครับแวะเติมน้ำมันที่เชลแถวบ้านนะครับน้ำมันเชลนี่เขาดีจริงๆมันยิ่งรถที่อายุเยอะหน่อยเดี๋ยวมันจะแบบไหลลื่นนะครับเครื่องยนต์มันจะทำงานดีอันนี้ก็เบสก็จะเติมเชลประจำเลยครับเดี๋ยวไปต่อกันที่สวนหลวงกันครับตอนนี้เราพาทุกคนมาอยู่หน้าสวนหลวงร.9แล้วนะครับฝั่งขวามือนี้เป็นสวนหลวงร.9นะครับนี่เดี๋ยวพาเข้าไปข้างในกันครับมาเข้ามาสวนหลวงร.9ตรงนี้ต้องจ่ายตังค์ประตูนี่ต้องเสียเข้ามาในสวนหลวงร.9แล้วนะครับซื้อบัตรรถเนี่ย50บาทคนอีกคนละ10บาทเราจอดแถวนี้เลยวันนี้เปิดตัวคุณแม่มากับคุณแม่มาสวนหลวงร.9ปกติแม่มาวิ่งบ่อยแต่ว่าหลังๆไม่มาขี้เกียจถึงสวนหลวงร.9แล้วนะครับอากาศดีมากแม่เป็นไงอากาศดีไหมอากาศดีสวยงามเหลืองไม่ได้เอาหมวกมาไม่ได้เอาหมวกมาเดินตากแดดหน้าดำไปเลยอู้สวยสวยสวยมากเลยเดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพให้ได้เยอะๆนะครับจะให้ดูดอกไม้สวยๆกันนะครับถึงงานแล้วครับสืบสานงานศิลป์หินเรืองรองนะครับที่สวนหลวงร.9แม่ซื้ออะไรมาบ้างซื้อแตงโมนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูฝั่งนู้นกันต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับไปหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้เขาเรียกว่ารถมาลัยนะครับใครที่เดินไม่ไหวนะครับมาขึ้นรถอันนี้ได้นะครับน่ารักนี่ของกินเยอะมากเดี๋ยวพาไปเดินชมดอกไม้แล้วก็ของกินต่อเดินกันจนเหนื่อยเบสเลยพาทุกคนเข้ามางานตรงกลางไฮไลท์ของงานคือตรงนี้เลยครับเป็นตลาดน้ำจากภาคกลางตรงนี้จะมีทั้งหมด4ภาคครับจะพาเดินชมทุกภาคเลยเนาะภาคกลางนะครับก็จะเป็นอาหารหวานส่วนใหญ่หรือของทานเล่นครับเป็นข้าวเกี๊ยวปากหม้อขนมตาลขนมชั้นและไอศกรีมมะพร้าวครับภาคต่อไปนะครับก็จะเป็นภาคอีสานภาคอีสานเนี่ยก็จะเน้นไปที่ผัดหมี่โคราชจากนครราชสีมาไก่ย่างเขาส่วนกวางนะครับก็ไม่แพ้กันมาด้วยที่ไม่พลาดเลยหลักๆจริงๆจะเป็นส้มตำครับมีเกือบทุกร้านเลยทีเดียวใครที่เป็นสายตำสายยำใครที่ยังไม่เคยชิมรสชาติจริงๆจังๆมาชิมได้ที่งานนี้ครับย่างกันสดๆให้เห็นที่งานนี้เลยร้านต่อไปครับจะเป็นจากเชียงรายร้านแคบหมูน้ำพริกหนุ่มและไส้อั่วครับร้านนี้คนลุมมากๆเพราะว่าขายดีตลอดไส้อั่วอร่อยครับเขามีให้ชิมด้วยรวมถึงแคบหมูและน้ำพริกหนุ่มก็ไม่แพ้กันรสชาติดีจริงๆแนะนำว่าให้มาทานอันนี้จะเป็นผ้ายกจากลำพูนใครที่เป็นสายชอบผ้านะครับเหมือนแม่ของเบสคุณแม่เนี่ยเป็นนักสะสมผ้านะครับชอบผ้าไทยมากๆเห็นที่ไหนไม่ได้เลยนะครับต้องเข้าไปแวะชมจากภาคเหนือครับก็จะเป็นในส่วนของน้ำเงี้ยวข้าวซอยจากลำปางอันนี้ขึ้นชื่อนะของลำปางเนี่ยรสชาติจะค่อนข้างออกไปแนวเข้มข้นรวมถึงข้าวซอยก็รสชาติดีครับหอมกะทิมากๆร้านนี้นะครับคนซื้อตลอดเลยใครที่เป็นสายชอบปรุงผักนะครับชอบเครื่องปรุงเยอะๆชอบผักเยอะๆใส่ได้ไม่จำกัดเลยครับเบสก็เลยอุดหนุนไป1ถ้วยครับเพราะแม่ชอบทานมากมานั่งพักกันครับเลยแวะซื้อแหนม2ไม้นะครับจากโซนภาคกลางเมื่อกี้2ไม้นี้นะครับไม้ละ25บาทถือว่าชิ้นใหญ่มากเลยทีเดียวผัก
สดสะอาดมากครับใครที่ชอบทานแหนมเหมือนเบสนะครับบอกเลยว่ารสชาติดีจริงๆแน่นเต็มคำอิ่มเลยครับ2ไม้เราก็นั่งพูดคุยกันว่างานเขาจัดดีบรรยากาศดีครับปลอดโปร่งโล่งมากงานที่สวนหลวงนะครับไม่ได้จัดกันมาหลายปีแล้วด้วยสถานการณ์ต่างๆที่ค่อนข้างที่จะไม่เอื้ออำนวยในการจัดงานปีนี้นะครับใกล้บ้านมากก็เลยได้แวะมาทานอาหารกันใครที่จะมานะครับไม่ต้องทานข้าวมาเลยเนาะมาทานที่นี่นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากนั่งโต๊ะหรือว่ามาเป็นครอบครัวใหญ่ก็แนะนำว่าให้เอาผ้าปูหรือว่าเอาเสือมานั่งทานได้นะครับหลายๆคนก็เอาเสือมาปูแล้วก็ซื้ออาหารมานั่งทานครับดูการแสดงโชว์ในตอนเย็นเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภาคครับเหนือกลางอีสานใต้ใครที่จะมาในช่วงเย็นนะครับเริ่มเปิดงานจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วง 5:00 นถึง 1:00 นบรรยากาศนะครับเย็นสบายมากมาต่อกันที่ภาคใต้ครับภาคใต้เนี่ยอาหารเนี่ยจะเน้นไปที่โรตีใครที่ชอบทานข้าวแกงอาหารใต้นะครับก็มีบริการด้วยเช่นกันนะโรตีร้านนี้นะครับบอกเลยว่าหอมมากๆแล้วคนต่อคิวซื้อเพราะว่าด้วยกลิ่นของมาการีนที่หอมเตะจมูกโรตีนะครับก็จะมีไส้ชีสไส้ข้าวโพดแล้วก็ไส้กล้วยนะครับวันนี้ไปเลือกทานเป็นไส้ข้าวโพดครับบอกเลยว่าอร่อยนุ่มละมุนเราออกจากเกาะด้านหลังแล้วนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นอาหารทั้ง4ภาคนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูดอกไม้กันดอกไม้ปีนี้เขาจัดสวยไหมนะครับดูดีไหมน่าถ่ายรูปไหมนะครับไปนั่งพักเหนื่อยครับทุกคนไปเดินของกินเยอะๆของกินเยอะมากมีทุกภาคเลยครับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับไก่ย่างเขาสวนกวางครับของโคราชปังมากเลยนะน่ากินมากนะครับแล้วก็ตัวใหญ่มากนี่แม่กำลังเดินกลับไปซื้อนะครับเดี๋ยวซื้อกลับบ้านขนมจีนน้ำเงี้ยวที่แม่ทานเมื่อกี้ก็น่ากินมากนะครับเพราะว่าที่ร้านเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นอะเหมือนแบบมาจากจังหวัดจริงๆเลยอะจังหวัดลำพูนว่าเก็บภาพบรรยากาศดอกไม้ว่าเป็นยังไงนะครับมีคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยครับหิวน้ำเดินตามหาน้ำเปล่าอากาศร้อนอยู่เหมือนกันนะตอนนี้หลังจากที่หาน้ำจนเจอตู้น้ำของสวนหลวงร.9นะครับไปดูทิวลิปกันมันจะเป็นสวนดอกไม้ที่อยู่ในห้องเย็นเย็นๆนะตอนนี้เรานั่งรอดูทิวลิปอยู่กับแม่ครับเขาจะเข้าเป็นรอบๆนะก็จะมีรอบตั้งแต่9โมงนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยรอบ1ทุ่มตรงรอบละครึ่งชั่วโมงนะใครที่จะมานะครับก็แนะนำว่าให้มาเช็ครอบกันก่อนนะครับที่มันจะเป็นหอประชุมนะครับตรงนี้เนาะตรงแถวๆทางเข้าสวนหลวงเลยนะครับใครที่จะมาก็เดี๋ยวไปถ่ายดูทิวลิปข้างในนะครับว่าสวยแค่ไหนนะถึงงานทิวลิปบานแล้วนะครับเข้ามาข้างในแล้วเขามีจัดเซตแบบนี้ด้วยอันนี้ของจริงเลยของจริงเหรอรอเก็บภาพบรรยากาศให้ดูแล้วกันงานทิวลิปสวยมากแล้วก็แอร์เย็นมากนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้แม่แป๊บนึงนะครับดอกไม้สวยจริงเห็ดยักษ์ถ่ายรูปหน่อยแชะโอ้ยอากาศเย็นมากเลยอ่ะ
อันนี้ต้นเมเปิลเป็นไงเพื่อนๆในกล้องสวยมากเลยนะตอนเนี้ยถ่ายรูปมากับแม่ดูดอกทิวลิปของปตท.นะครับฉ่ำมากอันนี้ดอกทิวลิปสีเหลืองกับสีขาวฉ่ำมากตรงมุมทางนี้นะคะเราจะมีสตรอเบอรี่อยู่นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่ดาวนะคะทิวลิปบ้านที่สวนหลวงร.9พาชมทิวลิปเรียบร้อยสวยมากนะครับอากาศเย็นมากด้วยนะก็อันนี้เป็นรอบ5โมงเย็นนะครับเรียบร้อยไปแล้วดอกทิวลิปสวยมากโอ้สวยเนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าแบบสวนหลวงจะแบบว่าจะดีดอกทิวลิปเออเคยไปดูที่ระยองอ่ะขี่รถไปดูอ่ะตอนสงกรานต์ขี่รถไปดูเท่านี้เลยครับใกล้ๆกันนี่แหละไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ประมาณนี้แหละบรรยากาศข้างหลังก็จะเป็นสวนดอกไม้นะครับนี่อันนี้ช่วง5โมงครึ่งตะวันกำลังจะตกเดี๋ยวถ่ายเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับว่าสวนหลวงร.9เขาโอ้ดอกไม้ฉ่ำปีนี้ถือว่าคุ้มนะใครที่มาครับเดินหนึ่งรอบหนึ่งได้อะไกลมากอยู่นะเพื่อนๆจากตรงทิวลิปกับตรงที่เบสจอดรถนะครับคือไกลกันมากวันนี้นะครับก็พามาเที่ยวสวนหลวงร.9นะถามว่าสวยไหมสวยนะอาหารเยอะครับแล้วก็ของกินเยอะมากๆนะใครที่จะมาเที่ยวก็แนะนำเลยครับแต่ว่ามีแค่10วันเนาะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะครับมาตามชมกันได้เลยนะครับที่ช่องนะครับสวัสดีครับ